ช่วงนี้เช็คอินอินดี้จะพาคุณเจ้าพระยากับคุณผู้ชมนั้นไปแถวบ้านแพร้วพูดแบบนี้เนี่ยหลายท่านรู้ใช่ไหมฮะอยู่สมุทรสาครนี่เองนะคะร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ณบ้านแพร้วเอาของขึ้นชื่อของแต่ละอำเภอของแต่ละตำบลเนี่ยเอามาทำขึ้นอยู่บนโต๊ะอาหารเป็นเมนูยอดฮิตนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปติดตามในเช็คอินอินดี้กันค่ะเห็นเดินเข้ามาในร้านคาเฟ่สไตล์ร็อบแบบนี้ก็คงจะคิดว่ามานั่งชิลล้าหรูหรูละสิ yeah. แต่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เช็คอินอินดี้จะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับบรรยากาศวิถีชุมชนคนสมุทรสาคร แต่จะให้เดินไปตามสถานที่ต่างๆก็เกรงว่าเวลาจะไม่พอก็เลยพามาที่นี่เลยณบ้านแพ้วคอฟฟี่คาเฟ่บรรยากาศร้านตกแต่งด้วยภาพถ่ายวิถีชุมชนคนบ้านแพ้วไอเดียดีๆแบบนี้ อยากเห็นหน้าเจ้าของร้านแล้วล่ะสิครับสวัสดีครับผมนวตรีอัชวังบ้านเกาะใต้ครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับเป็นเจ้าของร้านนับบ้านแพลวคอฟฟี่ในตึกครับโอ้โหเจ้าของร้านโปรไฟล์ไม่ธรรมดาซะด้วยเป็นทหารเรืออยู่แล้วทำไมถึงมาเปิดร้านคาเฟ่แบบนี้ล่ะคะเนี่ยเราเนี่ยชอบกาแฟอยู่แล้วมันจะมีคำหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่ก็เคยสอนผมมาว่าถ้าคิดจะบินอย่าลืมแผ่นดินที่เกิดนะเราก็เลยเลือกตั้งชื่อว่าขอเป็นตั้งชื่อณบ้านแพ้วคอฟฟี่เลยแล้วกันอ๋อเกิดจากความชื่นชอบนี่เองนอกจากร้านที่รวบรวมภาพถ่ายวิถีชุมชนคนบ้านแพ้วแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของทางร้านนี้ก็คือเมนูอาหารที่คัดสรรวัตถุดิบขึ้นชื่อของท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบของอาหารทั้งข้าวและก็ของหวานถือว่าส่งเสริมอาชีพเกษตรกรไปในตัวว่าแต่วันนี้มีเมนูอะไรเด็ดๆมาแนะนำบ้างอะคะเมนูของคาวเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะใช้วัตถุดิบในนี้นะครับก็จะเป็นพวกอาหารทะเลผลไม้พวกนี้นะครับในพื้นที่นะครับอย่างอาหารคาวนะครับอาหารคาวก็จะมีผัดไทยเส้นจันทร์นะครับแล้วก็สปาเกตตี้ต่างๆที่ผัดขี้เมาทะเลนะฮะแล้วก็เป็นแกงส้มชะอมกุ้งนะฮะที่ขึ้นชื่อนะฮะแล้วก็เป็นส้มตำผลไม้ส้มตำข้าวโพดอะไรพวกนี้ครับของหวานนะครับก็จะเป็นบิงซูนะครับบิงซูเนี่ยจะมีหลายรสชาตินะครับลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ชอบเนี่ยจะเป็นบิงซูข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเพราะว่าเราจะใช้มะม่วงซึ่งปลูกในอำเภอบ้านแพ้วนะครับรวมถึงข้าวเหนียวด้วยเป็นเจ้าเก่าแก่ที่สุดในอำเภอบ้านแพ้วครับผมจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นเมนูชามะนาวนะครับเราใช้มะนาวสดนะครับซึ่งอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องของมะนาวอยู่แล้วนะครับเป็นยังไงล่ะวัตถุดิบจากท้องถิ่นถูกนำมาจัดแต่งสวยงามยกระดับเพิ่มมูลค่าของพื้นบ้านให้ดูหรูหราน่ารับประทานไม่ได้มีแค่นั้นนะที่นี่ยังมีที่นั่งหลากหลายโซนให้เลือกสามารถนั่งเล่นถ่ายรูปเซลฟี่รวมทั้งยังมีโซนห้องประชุมให้ด้วยหากใครสนใจอยากแวะเวียนมาชมบรรยากาศบ้านแพ้วสไตล์ก็เชิญได้ที่ร้านณบ้านแพ้วคอฟฟี่คาเฟ่สมุทรสาครเลยโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาประมาณ200เมตรหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0985788119จ้า